และเช้าวันนี้ผมอยากจะได้นำพระชนะพระเจ้าในมัทธิวบทที่6ข้อ33มาให้เป็นเหมือนพระคำพระเจ้าในช่วงการเปิดปีใหม่2016ของเราทุกคนในห้องประชุมนี้นะครับอยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าและเราจะอ่านพระคัมภีร์ในข้อนี้ไปพร้อมกันนะครับมัทธิวบทที่6ข้อ33เรียนเชิญครับแต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าขอให้นี่เป็นข้อพระวจนะพระเจ้าสำหรับปี2016เป็นพระวจนะพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราที่เราจะได้ตอบสนองถึงพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ด้วยการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและด้วยความไว้วางใจที่พระเจ้าจะทรงดูแลและเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ขอให้พระคำตอนนี้เป็นเหมือนการสะท้อนการปรับทิศทางของชีวิตของเราที่เราจะใช้ชีวิตจากนี้ที่เหลืออยู่ให้เกิดผลสูงสุดตามน้ำพระทัยพระองค์เราจึงอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนข้อพระคัมภีร์เมื่อสักครู่ที่เราได้อ่านนะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่มัทธิวบทที่5เป็นคำเทศนาบนภูเขามัทธิวบทที่6ก็ได้มีการสอนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆโดยในข้อ1ถึงข้อ18ได้พูดบอกว่าอย่าให้เราเองกังวลสายตาคนอื่นมากเกินไปถ้าทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าหวังให้คนอื่นเห็นและชมเชยถ้าอดอาหารอธิษฐานก็ไม่ต้องทำหน้าตาเศร้าหมองให้คนอื่นรู้ว่าเราอดอาหารอธิษฐานเพื่อเขาจะได้สรรเสริญเราถ้าจะอธิษฐานพระเจ้าก็ไม่ต้องอธิษฐานยืดยาวกลางถนนไปหาในที่ส่วนตัวที่จะเฝ้าแสวงหาพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ในข้อ1ถึง18ได้พูดถึงการที่เราเองจะไม่ได้มองเพียงแค่สายตาคนอื่นและกังวลกับสายตาคนอื่นมากเกินไปจนที่ไม่ได้สนใจที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อสนใจสายตาของพระเจ้าส่วนในข้อที่19ถึง24ของพระธรรมมัทธิวบทที่6ได้พูดถึงโลกทัศน์โดยบอกว่าตาเป็นประทีปของร่างกายถ้าตานั้นดับมืดแล้วจะเห็นสิ่งต่างได้อย่างไรแล้วก็ได้พูดถึงโลกทัศน์ของคนว่าอย่ามองทรัพย์สินเป็นนายแต่ให้รับใช้พระเจ้าไม่ได้รับใช้ทรัพย์สินเงินทองและข้อต่อมา25ถึง32พระธรรมมัทธิวบทที่6ก็ได้พูดสอนเรื่องการอย่ากระวนกระวายเราจึงเห็นตลอดทั้งบทนั้นได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการอย่าไปกังวลกับสายตาของคนอื่นอย่าไปกังวลกับการมุ่งแสวงหาสิ่งในโลกอย่าไปกังวลกระวายถึงความขาดแคลนว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรนุ่งห่มพระคัมภีร์ก็ได้บอกว่าตบท้ายในข้อ34ว่าอย่ากังวลกระวายถึงวันพรุ่งนี้ดังนั้นถ้าเราศึกษามัทธิวบทที่6ข้อ33ก็ต้องให้ความสำคัญกับมัทธิวบทที่6ก่อนหน้าและมัทธิวบทที่6ข้อ34ซึ่งบริบทตอนนี้เนี่ยได้พูดเกี่ยวกับเรื่องการอย่ากระวนกระวายดังนั้นในมัทธิวบทที่6ข้อ33ที่บอกให้แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้เป็นการสอนคริสเตียนที่เราจะดับความกระวนกระวายในชีวิตและบอกกับตัวเราว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรแสวงหาจริงๆสำหรับชีวิตกันแน่และในความกังวลของชีวิตเราจะวางฝากไว้กับสิ่งใดนี่เป็นพระวจนะพระเจ้าที่ผมอยากจะนำมาแบ่งปันมาศึกษาร่วมกันกับพี่น้องด้วยกันในวันนี้เพราะว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยเป็นโลกที่เราถูกกระตุ้นให้มีความรู้สึกขาดแคลนเราถูกกระตุ้นให้มีความปรารถนาเราอยู่ในโลกที่มีความไม่แน่นอนทำให้ขาดความมั่นคงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ปัจจุบันในปี2015ก็เป็นปีที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้เป็นช่วงเวลาที่อากาศมีความแปรปรวนสภาพดินฟ้าอากาศแห้งแล้งสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคริสต์มาสที่ร้อนที่สุดในประเทศอเมริกาในบางพื้นที่เราเห็นว่าโลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงมีภัยจากมนุษย์มีภัยจากความขัดแย้งทางปรัชญาของบุคคลมีการทำลายชีวิตมีการต่อสู้แย่งชิงทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆมากมายเราจะดำเนินชีวิตกับโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและมีความสั่นคลอนนี้อย่างไรพระเจ้าพระเจ้าได้สอนเราในเวลานี้ถึงวิธีการใช้ชีวิตแน่นอนเราจะเปลี่ยนโลกทั้งหมดนี้ไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของเราให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปความวุ่นวายของชีวิตประจำวันวันนี้ผมจึงอยากให้เราได้ศึกษาด้วยกันว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุดกับสภาพชีวิตในโลกปัจจุบันเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุดซึ่งพระเยซูได้พูดในบริบทตอนนี้เอาไว้ในท่ามกลางความกังวลของผู้คนความรู้สึกปั่นป่วนในจิตใจพระเยซูสอน2 อย่างที่เราจะเลือกใช้เป็นหลักการในการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในโลกใบนี้
สองประการประการที่หนึ่งครับของการใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดคือการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตพระเยซูสอนบอกว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนมีคำว่าก่อนนั่นหมายความว่ามีบางสิ่งที่จะตามมาทีหลังและมีบางสิ่งที่จะอยู่ก่อนหน้าพระเยซูสอนว่าการจะใช้ชีวิตที่ดีที่สุดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้จักการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเราต้องรู้ว่าอะไรสำคัญมากกว่าและอะไรสำคัญน้อยกว่าเพราะถ้าคนจัดลำดับความสำคัญชีวิตผิดจะไม่มีทางใช้ชีวิตได้ถูกต้องเลยถ้าหากเราจัดลำดับความสำคัญชีวิตถูกเราก็จะใช้ชีวิตได้ถูกต้องการจัดลำดับความสำคัญชีวิตจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆมีสิ่งดีในโลกนี้ให้เราทำมากกว่าเวลาที่เรามีในโลกใบนี้มีสิ่งดีให้เราทำมากกว่าเวลาที่เรามีในโลกใบนี้เราจึงไม่สามารถจะทำทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นสิ่งดีได้และพระเจ้าก็แฟร์พอที่จะไม่เรียกให้เราทำทุกอย่างที่ดีให้เราทำทุกงานเต็มไปหมดแต่พระเจ้ามีพระประสงค์ที่เจาะจงสำหรับชีวิตของเราให้เรารู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดของชีวิตและใช้ชีวิตกับสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นลำดับ priority แรกตอนเด็กๆมีคนถามผมบอกเอาช้างใส่ตู้เย็นมีกี่ขั้นตอนคำตอบก็คือมี3ขั้นตอนเปิดตู้เย็นเอาช้างใส่แล้วปิดตู้เย็นแล้วเขาก็จะถามต่อมาเอายีราฟใส่ตู้เย็นมีกี่ขั้นตอนใช่ไหมครับมีกี่ขั้นตอนนะครับ4ขั้นตอนเพราะว่าเปิดตู้เย็นเอาช้างออกก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เอายีราฟใส่เข้าไปแล้วค่อยปิดตู้เย็นชีวิตมันก็มีขั้นมีตอนเหมือนกันนะครับมีบางอย่างที่ต้องมาก่อนมีบางอย่างที่ต้องมาหลังตอนที่ผมเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยจะมีวิชานึงคือวิชาการบริหารงานก่อสร้างนะครับผมก็จบด้านเกี่ยวกับการก่อสร้างพวกโยธานะครับใครอยากจะให้ผมสร้างบ้านผมจะแนะนำเพื่อนผมให้นะครับเพราะว่าได้คืนสิ่งต่างๆกับคุณครูบาอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วิชานี้เนี่ยเรื่องการบริหารงานก่อสร้างเนี่ยเขาก็จะให้การแนะนำเกี่ยวกับว่าในไซต์งานก่อสร้างหนึ่งเนี่ยจะมีงานเต็มไปหมดหลายชนิดจะมีทั้งงานการต่อไม้แบบการวางเหล็กเส้นการเทคอนกรีตคานเสร็จแล้วก็เตรียมเหล็กเส้นพื้นวางเทคอนกรีตพื้นหลังจากนั้นขึ้นเสาชั้น1แล้วค่อยขึ้นคานชั้น2ขึ้นเสาขึ้นพื้นชั้น2ขึ้นเสาชั้น2โอ้งัวมั่วไปหมดแล้วนะครับมันจะมีขั้นตอนมีกิจกรรมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นร้อยๆกิจกรรมนะครับเขาก็จะสอนบอกว่าวิธีการบริหารโครงการเนี่ยถ้าเราบริหารไม่เป็นเนี่ยในโครงการที่คนนึงทำเสร็จ8เดือนเราอาจจะทำเสร็จเป็นเวลาปีครึ่งหรือ2ปีวิชานี้สอนบอกว่าเราต้องรู้ว่าอะไรคือ critical part อะไรคือ critical task หรืองานที่สำคัญที่ทุกงานจะต้องขึ้นกับงานนี้ถ้าไม่เสร็จเสาชั้น1จะขึ้นคานชั้น2ไม่ได้จะขึ้นพื้นชั้น2ไม่ได้เสาชั้น1ก็เลยเป็น critical task สำหรับช่วงเวลา1ในการก่อสร้างแม้เราเองอาจจะอยากไปเตรียมถนนทางเข้าเราอาจจะอยากไปขุดบ่อน้ำสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับ activity ที่สำคัญเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ critical task คือมันสามารถทำในช่วงเวลาระหว่างรอปูนแห้งก็ได้ดังนั้นเราจะต้องกำหนดให้ได้ว่าอะไรคือ critical task เพื่อเราจะลากเส้น critical path เส้นที่เป็นเส้นวิกฤตที่จะต้องทำทุกเส้นนี้ให้ต่อเนื่องส่วนกิจกรรมอื่นๆที่มันไม่ใช่ critical task เนี่ยเราสามารถจะจัดมันไว้ทำในช่วงรอปูนแห้งแต่ละช่วงได้ถ้าเราบริหารงานได้ดีตามแบบนี้เขาก็จะสอนให้เราเขียนเป็นชาร์ตเป็นเหมือนกับเส้นคล้ายๆ mind map แล้วเราก็จะลากว่าอันไหนคือ critical taskทาสที่เราจะต้องให้เป็นงานสำคัญงานแรกอย่าไปทำงานที่ไม่สำคัญในช่วงเวลาที่ยังมีงานสำคัญที่ต้องทำอยู่การสอนให้จัดลำดับความสำคัญในชีวิตทำให้คนหนึ่งสามารถสร้างตึกเสร็จได้ในเวลาเพียงแค่8เดือนขณะที่คนที่บริหารไม่เป็นใช้แรงงานมากมายและการบริหารงานเสียหายเพราะว่ามีค่าแรงสูงเกินไปเนื่องจากไม่บริหารและรู้ว่าอะไรคือ critical task หรือ critical part ของชีวิตเขาชีวิตของเราก็มี critical task เหมือนกันมีบางอย่างที่พระเจ้าเรียกเราว่าเป็นเรื่องสำคัญของการใช้ชีวิตมีบางอย่างที่ถ้าไม่ทำอันนี้จะทำอย่างอื่นต่อไม่ได้เราก็ต้องกำหนดว่า critical task ของเราคืออะไรแล้วก็รากเส้นให้เราเห็น critical path คือเส้นทางของชีวิตเราจากนี้ต่อไปพระคัมภีร์สอนในสดุดีบทที่90ข้อ12บอกว่าขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันของตนเพื่อพวกข้าพระองค์จะมีจิตใจที่มีปัญญาผู้เขียนสดุดีบอกว่าใครก็ตามที่รู้จักนับวันของตัวเองคนนั้นก็มีสติปัญญาแล้วการนับวันหมายความว่าการรู้ว่าเวลาในโลกเรามีจำกัดมันไม่ใช่เวลาที่นับไม่ถ้วนมันมีจำนวนที่เรานับได้ถ้า
ถ้าผ่านไปวันหนึ่งก็เหมือนกับผ่านไปส่วนหนึ่งของชีวิตเราสมมติมีสัก365วันต่อปีอายุ60ปีก็จะประมาณ 20,000 วันต่อปีเราเหมือนมีเงินอยู่ 20,000 บาทและทุกวันเราใช้ไปวันละบาทมันก็จะหมดไปเรื่อยๆจะร่อยลอยไปเรื่อยๆนั้นชีวิตจึงเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราต้องนับชีวิตเป็นเหมือนธนบัตรเราใช้มันยังไงก็ได้ตามที่เราต้องการแต่เราจะใช้ธนบัตรนั้นได้ครั้งเดียวและเราสามารถทำให้มันเสียไปหรือสามารถทำให้มันงอกเงยออกผลได้ปัญญาอย่างแรกในพระธรรมสดุดีจึงเป็นปัญญาที่รู้ว่าชีวิตเรามีจำกัดซึ่งจะนำไปสู่ปัญญาที่สองก็คือจะคิดต่อไปว่าจะใช้ความจำกัดของเวลาในชีวิตเราทำอะไรให้ดีที่สุดการจัดลำดับความสำคัญจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะใช้เวลาสำหรับช่วงต้นปีนี้มานั่งทบทวนสิ่งที่เราทำดูสิครับกับปีที่ผ่านมาถ้าใครรู้สึกว่ายุ่งเหยิงไปหมดปีที่ผ่านมาบรรยายความรู้สึกปีที่ผ่านมาคือเมาหมัดบรรยายปีที่ผ่านมาคือจำอะไรไม่ได้เลยบรรยายปีที่ผ่านมามันยุ่งมันเต็มไปหมดเลยเราเหมือนท่วมท้นด้วยการงานที่มากมายความรู้สึกที่หนักหน่วงหรือแรงกดดันที่มันมากจนเราตึงเครียดแล้วก็ทำสิ่งต่างๆไม่ทันผมคิดว่าวิธีแก้ไม่ใช่พยายามแค่เพิ่มประสิทธิภาพเท่านั้นแต่วิธีแก้บางทีอาจจะเป็นการจัดเวลามานั่งคิดว่าอะไรคือ priority ที่สำคัญของชีวิตเรากันแน่การที่เรายุ่งเกินไปบางทีอาจจะเพราะเราไม่ได้จัด priority เราไม่ได้ say no กับสิ่งที่มันไม่ใช่ความสำคัญที่เราจะต้องไปใช้ชีวิตเพื่อมันเมื่อเราอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยทางออกจึงไม่ใช่เพียงแค่การเพิ่มประสิทธิภาพสมัยนี้เรามีทุกอย่างมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับเราโทรศัพท์ทำงานได้คอมพิวเตอร์ทำงานได้นะครับที่ไหนก็ได้มีอินเทอร์เน็ตทั่วไปหมดถามว่าเรายุ่งน้อยลงไหมครับเรายุ่งน้อยลงไหมครับชีวิตเราไม่ได้ยุ่งน้อยลงเลยเราคิดตลอดเรายุ่งเพราะเราไม่มีประสิทธิภาพเราเพิ่มประสิทธิภาพเราเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มทุกอย่างเรายุ่งน้อยลงไหมครับจะนอนยังดังตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งอยู่เลยเนี่ยประเด็นบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องประสิทธิภาพแต่มันเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยแฟร์พอกับมนุษย์ตรงที่พระเจ้าจะไม่ได้เรียกให้มนุษย์ทำอะไรเยอะไปหมดทุกอย่างจนโดยที่มนุษย์ไม่สามารถจะทำมันให้เสร็จได้หรอครับในส่วนความรับผิดชอบของตัวเราเนาะพระเจ้าจึงไม่ได้เรียกให้เราทำทุกอย่างแต่พระเจ้าเรียกให้เราทำสิ่งบางอย่างที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เป็นลำดับความสำคัญของชีวิตเรานั่นเองปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าอะไรคือความสำคัญของชีวิตเขาก็ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่มันสำคัญรองลงไปเพราะไม่รู้จริงๆว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับนำเสนอโดยอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อโรเบิร์ตวอลดิงเจอร์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ศึกษาพัฒนาการผู้ใหญ่แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับอะไรที่ทำให้คนมีความสุขและทำให้คนแข็งแรงนะครับทำให้ชีวิตมีความสุขมากกว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงมากกว่าเขาก็เริ่มต้นนำเสนอผลงานของเขาโดยนำเสนอผลวิจัยที่เขาทำกับพวกคนทำงานใหม่พวก new jobber ถามพวกคนทำงานใหม่ว่าเป้าหมายชีวิตคุณต้องการอะไรมากที่สุด 80% ของคนวัยทำงานใหม่บอกว่าเขาต้องการความร่ำรวย 80% นะครับของคนทำงานใหม่ต้องการความร่ำรวยเป็นเป้าหมายหลัก 15% ต้องการชื่อเสียงต้องการการยอมรับต้องการความสำเร็จที่ผู้อื่นจะยอมรับเพราะฉะนั้น 95% ของคนอยู่กับเงินและอยู่กับชื่อเสียงจากงานวิจัยของโรเบิร์ตวอลดิงเจอร์นะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่เขาคนเดียวแต่มีการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นและงานวิจัยของฮาร์วาร์ดชิ้นนี้ใช้เวลา75ปีในการมอนิเตอร์ชีวิตคนตั้งแต่คนอยู่ในวัยรุ่นนะครับเข้าสู่มหาวิทยาลัยปี2จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับ75หรือ70 77ปีแล้วนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี1938เขามอนิเตอร์คนนะครับ720คนปัจจุบันคนที่มอนิเตอร์เนี่ยอายุประมาณ90กว่าปีแล้วจาก720คนตอนนี้เหลือมีชีวิตอยู่แค่60คนนะครับและเขากำลังมอนิเตอร์ต่อไปจนถึงลูกหลานอีก 2,000 คนของ720คนนี้งานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นงานวิจัยพัฒนาการของผู้ใหญ่ที่ยาวนานที่สุดในโลกเพราะใช้เวลา75ปีในการมอนิเตอร์คนกลุ่มแรกที่เขาเอามาศึกษาคือกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับและกลุ่มที่2ที่เขามาศึกษาก็คือกลุ่มคนอีกชนชั้นหนึ่งเลยเป็นกลุ่มคนในย่านสลัมแถวบรุกลินนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งบรุกลินในสมัยก่อนถือว่าเป็นแหล่งเสื่อมโทรมนะครับในเมืองนั้นแล้วเขาก็มอนิเตอร์กลุ่มคนเหล่านี้โดยใช้วิธีการสัมภาษ
สแกนสมองนะครับเพื่อดูพัฒนาการสมองความเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาของคนแล้วก็เก็บประวัติทางการแพทย์นะครับไปสอบถามหมอว่าแต่ละคนมีประวัติการรักษาการแพทย์ยังไงเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรเขาตรวจเลือดคนเหล่านี้เขาสัมภาษณ์ลูกๆและภรรยาคนเหล่านี้แล้วก็บันทึกบทสนทนาความรู้สึกของคนเหล่านี้กับภรรยาเพื่อจะนำมาวิเคราะห์และจากการมอนิเตอร์ตลอด75ปีเขาพบว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งมีความสุขก็คือสรุปเป็นคำสั้นๆคือคนจะมีความสุขและมีความแข็งแรงเมื่อเขามีความสัมพันธ์ที่ดีเขาบอกว่าคีย์เดียวที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะมีชีวิตที่มีความสุขและแข็งแรงคือการมีความสัมพันธ์ที่ดีและถูกต้องกับผู้อื่นจากการวิจัยนี้บอกว่าคนที่มีความเชื่อมโยงกับครอบครัวเพื่อนและสังคมดีเนี่ยจะมีความสุขมากกว่าเขาจะสุขภาพแข็งแรงกว่าและเขาจะอายุยืนยาวกว่าคนที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวคนที่โดดเดี่ยวเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนสุขภาพจะทรุดโทรมอย่างรวดเร็วและเขาจะมีอายุสั้นกว่าแต่คนวัยกลางคนวัย50ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนเหล่านั้นจะมีสุขภาพที่ดีเมื่อเขาอายุ80กว่าขึ้นไปดังนั้นประเด็นแรกของการค้นพบก็คือคนจะมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีแข็งแรงอายุยืนถ้าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีประเด็นที่สองที่ค้นพบคือความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับจำนวนคนที่สัมพันธ์ด้วยแต่ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคุณภาพของความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนเราสามารถอยู่ท่ามกลางผู้คนด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวเราสามารถอยู่ในชีวิตแต่งงานด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นประเด็นจึงไม่ได้ขึ้นกับว่าเรามีคนที่สัมพันธ์ด้วยกี่คนแต่ขึ้นกับคุณภาพความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนแต่ละคนว่ามีคุณภาพหรือไม่และประเด็นที่3ของการค้นพบก็คือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยจะมีสมองที่ถดถอยช้ากว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ดีถ้าใครมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีโดดเดี่ยวชีวิตมีปัญหาตลอดเวลามีความขัดแย้งตลอดเวลาคนแบบนี้จะสมองเสื่อมเร็วนะครับความจำเขาจะถดถอยจำอะไรไม่ค่อยได้งงเบลอๆนะดังนั้นจึงสะท้อนให้เห็นจากงานวิจัยที่บอกว่าสิ่งที่กำหนดความสุขของชีวิตคนในบ้านปลายสุขภาพที่แข็งแรงความจำที่ดีชีวิตที่ดีคือความสัมพันธ์มันน่าตลกมากเลยนะครับถ้าเมื่อเรากลับไปสู่การสอบถามครั้งแรกกับคนวัยทำงานใหม่ไม่มีคำว่าความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ในเป้าหมายสูงสุดของคนทำงานใหม่เลยทุกคนมองแต่เพียงความร่ำรวยทุกคนมองแต่เพียงชื่อเสียงในขณะที่สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการที่สุดก็คือความสัมพันธ์ที่ดีนี่คือตัวอย่างของการจัด priority ที่ผิดของชีวิตและเราก็เคลื่อนสู่ระบบแบบนี้อยู่ทุกวันนี้เราต้องการความร่ำรวยเพื่อเราจะซื้อข้าวของมีระบบของเงินผ่อนมาช่วยทำให้เราซื้อของที่เราอยากได้ล่วงหน้าโดยใช้เงินอนาคตมาซื้อและเมื่อเราซื้อเสร็จเราเป็นทาสของเงินเป็นนายเราสุดท้ายเงินก็ใช้ชีวิตของเราเราก็วิ่งไปหาความร่ำรวยเราก็วิ่งไปหาความสำเร็จแต่สุดท้ายเมื่อถึงยามแก่ชราเราจะรู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องเหล่านั้นแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่างหากมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่ว่าคนเนี่ยแสวงหาผิดโดยใช้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตกับสิ่งเหล่านั้นนี่คือตัวอย่างของการจัดลำดับความสำคัญที่ผิดในชีวิตของคนและทำให้เราเองเวสชีวิตของเราไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวที่เราต้องการที่สุดและจำเป็นที่สุดของชีวิตดังนั้นวันนี้เราจึงต้องกลับมาถามตัวของเราเองอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการสูงสุดของชีวิตอะไรคือสิ่งที่จำเป็นสูงสุดของชีวิตเราซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีนี้สะท้อนมาจากพระบัญญัติของพระเยซูพระเจ้าบอกว่าให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและสุดความคิดและให้รักผู้อื่นเหมือนรักตัวเองมี3คน3กลุ่มคนอยู่ในพระมหาบัญญัติพระเยซูคือรักพระเจ้ารักคนอื่นเหมือนกับรักตัวเองสิ่งที่เราแสวงหามาทั้งหมดจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็กำลังวิ่งอ้อมกับสิ่งที่พระเจ้าบอกเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่เรารู้จักพระเจ้าคือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้ากับคนอื่นและกับตัวของเราเองนี่คือสิ่งที่เป็น priority สำคัญเป็นลำดับความสำคัญของชีวิตเราดังนั้นถ้าท่านจะเริ่มต่อไปในปี2016ไปถึง2020ไปถึงวิสัยทัศน์2030ขอให้เราเริ่มต้นกลับมาสู่คำถามที่ว่าอะไรคือ priority หลักที่พระเจ้าเรียกเราสำหรับชีวิตในโลกใบนี้และ2สิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงประการที่1 1.1 คือแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านี่คือ priority ที่พระเยซูบอก
บอกว่าจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพระเจ้าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าภาษาอังกฤษก็คือ kingdom kingdom ก็คือพื้นที่ปกครองที่มีคิงดูแลพระเจ้าเป็นพระเจ้าทางจิตวิญญาณพื้นที่อาณาจักรพระเจ้าคือพื้นที่ที่พระเจ้าได้ปกครองทางจิตวิญญาณนั่นเองแผ่นดินพระเจ้าจะเป็นที่ที่พระเจ้าทรงปกครองเป็นพื้นที่ที่คนนบนอบเชื่อฟังพระเจ้าคนยอมจำนนและยกพระเจ้าเป็นกษัตริย์เหนือชีวิตของเขาการแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าคือการนำตัวของเราอยู่ไปใต้การปกครองของพระเจ้าการนำตัวของเราไปอยู่ในการเชื่อฟังพระเจ้าการรับพระเยซูไม่ได้ฐานะผู้อวยพรชีวิตแต่เป็นฐานะอโดนายหรือเจ้าชีวิตการให้พระเจ้าเป็นราชาในจิตใจการเชื่อฟังพระองค์การไม่ได้ให้พระองค์เป็นเพียงแต่ยักษ์จินนี่ที่อวยพรให้เราได้สิ่งดีแต่ให้พระองค์เป็นเจ้านายที่จะสั่งและนำพาชีวิตเราตามน้ำพระทัยนี่คือความหมายของอาณาจักรพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่แห่งการอวยพรแต่เป็นพื้นที่ที่พระเจ้าปกครองพื้นที่ที่คริสเตียนยอมจำนนพระเจ้าและยกพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของสรรพสิ่งทั้งปวงการแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าจึงเป็นการนำตัวเองไปอยู่ภายใต้การปกครองของพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังพระเจ้าและมีส่วนเป็นเครื่องมือในการขยายอาณาจักรพระเจ้าออกไปซึ่งวิธีการขยายอาณาจักรพระเจ้าก็คือการนำข่าวประเสริฐพระเจ้าเปิดออกไปสู่ผู้คนเป็นเหมือนประตูที่เปิดออกให้ผู้คนได้เข้ามาสู่ในอาณาจักรพระเจ้าเพื่อจะขยายพื้นที่แห่งการครอบครองของพระเยซูคริสต์ให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นในจิตใจคนเราจึงแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าด้วยการเชื่อฟังเราจึงแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าด้วยการนำข่าวประเสริฐพระเจ้าออกไปสู่ผู้คนไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมคำถามคือทำไมต้องให้อาณาจักรพระเจ้าเป็นลำดับความสำคัญแรกนอกจากหนึ่งจะเป็นคำสั่งของพระเยซูสองอาณาจักรพระเจ้ายังเป็นอาณาจักรที่บริสุทธิ์เป็นอาณาจักรที่ความเต็มไปด้วยความดีและเต็มไปด้วยสันติสุขดังนั้นใครก็ตามที่แสวงหาอาณาจักรพระเจ้าเขาจะมีความดีอยู่ในจิตใจเขาใครก็ตามที่แสวงหาพระเจ้าเขาจะมีสันติสุขอยู่ในชีวิตเอเมนไหมครับเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะเติมจิตใจที่กระหายของเราจะเติมความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของเราทำให้เราพบความอิ่มหนำและพบความอิ่มเอมในจิตใจของเราได้ไม่เพียงเท่านั้นอาณาจักรพระเจ้ายังเป็นอาณาจักรที่ยั่งยืนและนิรันดร์เป็นอาณาจักรที่จะยืนยาวแม้สิ่งต่างในโลกจะเสื่อมสลายแต่อาณาจักรพระเจ้าจะยืนยาวชั่วนิรันดร์ใครก็ตามที่ให้อาณาจักรพระเจ้าเป็นลำดับความสำคัญแรกเขาจะเป็นคนที่เริ่มต้นด้วยจุดสิ้นสุดในความคิดของเขาเขาจึงมองไกลกว่าชีวิตนี้เขาเห็นไปถึงชีวิตหน้าและเขารู้ว่าที่สุดบ้านปลายเขาจะไปอยู่ตรงไหนเขาจึงใช้ทุกวันนี้โดยเริ่มต้นด้วยความคิดในจุดสิ้นสุดเป็นการที่ถอยออกมามองภาพรวมของชีวิตทำให้เราเห็นภาพกว้างของชีวิตเราว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้บางท่านที่นี้อาจจะใช้โทรศัพท์ยี่ห้อ iPhone หรือใช้ iPad มันจะมีโปรแกรมนึงเป็นฟังก์ชันของการดูรูปภาพเวลาเรากดดูรูปภาพเราก็จะดูได้ทีละรูปใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปกดช่วงเวลาจากรูปแต่ละรูปก็จะกลายเป็นเหมือนกับไทม์ไลน์ของเวลารูปที่เราเห็นรูปใหญ่ๆสักรูปหนึ่งพอเรากดเป็นไทม์ไลน์เวลาระดับปีเราจะดูรูปเหล่านั้นไม่ออกเลยจริงไหมครับมันจะเต็มไปด้วยช่องเต็มไปหมดกับชีวิตเหมือนกันถ้าเรามองเพียงแค่จุดหนึ่งของเหตุการณ์เราก็จะเห็นความสถานการณ์ต่างๆความตึงเครียดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เราทุกข์ใจไปเหมือนการจ้องภาพภาพหนึ่งแต่ถ้าเราเปลี่ยนไทม์เฟรมของภาพที่เรามองแทนที่จะมองเพียงแค่ภาพณโมเมนต์หนึ่งเป็นการมองไทม์เฟรมระดับปีเป็นการมองไทม์เฟรมระดับ2ปีเราจะเห็นว่าไอ้ที่จริงแล้วภาพหนึ่งที่เรารู้สึกกับมันมากเกินไปพอมองไทม์เฟรมทั้งหมดมันกลับไม่มีอะไรมากมายนักเลยชีวิตก็เป็นแบบนี้ครับการที่เรามองเห็นอาณาจักรพระเจ้ามันจะช่วยทำให้เราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือจมอยู่กับปัญหากับภาพเฉพาะบางโมเมนต์มากเกินไปและจะทำให้เราเห็นภาพรวมเป็นการถอยตัวเองออกมาเพื่อดูบางสิ่งที่ยั่งยืนกว่ามั่นคงและถาวรนิรันดร์ดังนั้นอยากให้เราทุกคนเรียนรู้จากคำสั่งสอนพระเยซูคริสต์ด้วยการตั้งชีวิตของเราสำหรับปี2016นี้แสวงหาแผ่นดินพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับคำว่าแสวงหาหมายถึงการส่อหาติดตามหมายถึงความพยายามและการดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะให้ได้มาการที่เราแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าจะเป็นการที่เราเสาะหาเราติดตามเราต่อสู้เราแย่งชิงมีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อจะให้ได้มาเป็นการแสวงหาในเชิงรุกที่ยินดีจ่ายราคายินดีเหยียดออกที่จะให้พบพระเจ้าให้สัมผัสพระเจ้าให้เป็นประสบการณ์ของการได้อยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าสำหรับเรา
แม้ต่อให้เป็นคริสเตียนคนเดียวในโลกเราก็จะเดินกับพระเจ้าต่อไปคนที่แสวงหาพระเจ้าแม้ต่อให้เอาช้างมาฉุดก็ฉุดช้างมาโบสถ์ด้วยดีกว่าเอเมนมั้ยครับเราจะแสวงหาพระเจ้าเป็นความพยายามที่จะต่อสู้แม้มีอุปสรรคแต่ถ้าเราแสวงหามากพอเราจะชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เราจะให้พระเยซูไม่ใช่เพียงได้ที่หนึ่งของชีวิตแต่เราเองจะให้พระเยซูเป็นพระประสงค์แรกสุดของชีวิตเราจะให้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละวันกับพระเยซูคริสต์เราจะให้พระเยซูเป็นเป้าหมายเบื้องหลังสิ่งต่างๆที่เราทำเมย์ไหมครับเราจะเป็นคริสเตียนที่เป็นคนทำงานไม่ใช่เป็นคนทำงานที่เป็นคริสเตียนเราจะเป็นคริสเตียนที่เป็นนักศึกษาไม่ได้เป็นนักศึกษาที่เป็นคริสเตียนเราจะทำสิ่งต่างๆเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเราจะทำงานเราให้ดีที่สุดเพราะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าที่ต้องการให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติสูงสุดเราจะแสวงหาพระเจ้าเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเราจะรักษาวันสะบาโตเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นสิ่งแรกที่เราเองควรจะแสวงหาและพระเจ้ามีพระสัญญาบอกเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเราจะได้พบพระเจ้าในยากอบบทที่4ข้อ8บอกว่าจงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้พวกท่านในเยเรมีบทที่29ข้อ13เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าพระเจ้ามีพระสัญญาบอกว่าถ้าเราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมพระเจ้าก่อนพระเจ้าจะมาพบเราพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้กับเรานี่คือสิ่งที่1ที่เป็นลำดับความสำคัญของชีวิตสิ่งที่2 1.2 พระคัมภีร์ไม่ได้เพียงบอกให้แสวงหาแผ่นดินพระเจ้าสิ่งที่2ให้พูดว่าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนอีกสิ่งนึงที่ต้องเป็นความสำคัญลำดับแรกก็คือความชอบธรรมหรือชีวิตที่บริสุทธิ์ดังนั้นเองพระเจ้าต้องการให้เราแสวงหาชีวิตที่บริสุทธิ์แสวงหาชีวิตที่มีความบริสุทธิ์ในจิตใจและการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ห่างไกลจากสิ่งที่ผิดบาปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราแสวงหาในโลกใบนี้พระเจ้าอยากให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์เมื่อเราบริสุทธิ์ชอบธรรมชีวิตเราก็มีความสุขเราไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับการปรับปรำบาปเราไม่ต้องรู้สึกหวาดกลัวกับการเปิดโปงเราจะมีความพึงพอใจในชีวิตเราจะเห็นคุณค่าชีวิตของเรามากขึ้นขณะที่บาปจะกัดกร่อนความรู้สึกเห็นคุณค่าตัวเองบาปจะทำให้เราปรักปรำบาปจะทำให้เรารู้สึกอ่อนแอและบาปจะทำให้เราดูถูกตัวเองพระเจ้าจึงต้องการให้นี่คือ priority ของชีวิตที่เราจะแสวงหาคือการดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแน่นอนในทางนิตินัยเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อแต่ในทางพฤตินัยเรากำลังเปลี่ยนแปลงทุกวันเราพึ่งพาพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ในที่สุดดังนั้นเราจึงมุ่งแสวงหาลักษณะชีวิตในความบริสุทธิ์ของพระเจ้ามีคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นเบอร์เกอร์กล่าวบอกว่าถ้าปราศจากจริยธรรมมนุษย์จะไม่มีอนาคตเลยเพราะมนุษยชาติที่ปราศจากจริยธรรมจะไม่สามารถเป็นมนุษย์จริยธรรมจะกำหนดทางเลือกการตัดสินใจการกระทำและแนะนำเราในการจัดลำดับความสำคัญในเหตุการณ์ที่ยากๆของชีวิตถ้าปราศจากจริยธรรมมนุษย์จะไม่เป็นมนุษย์เพราะพระเจ้าสร้างสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเราดังนั้นปีนี้ผมอยากหนุนใจเราที่นอกจากจะแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าให้เราแสวงหาชีวิตที่ชอบธรรมการดำเนินชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ตามอย่างพระเจ้าครั้งหนึ่งผมได้คุยกับท่านอาจารย์วีรชัยโกแวร์ท่านก็ได้แบ่งปันสิ่งหนึ่งให้ผมบอกว่าคนส่วนใหญ่วิ่งตามหาความมั่งคั่งแต่ไม่ได้ใช้ชีวิตให้ความมั่งคั่งวิ่งตามหาเป็นประโยคที่ผมชอบมากๆเลยเพราะมันเป็นการปรับพาราดามในการใช้ชีวิตในวิธีคิดของผมเองผมโตมาในยุคที่มองไปที่ผลลัพธ์ทำยังไงให้ผลลัพธ์มันเกิดขึ้นมีหนังสือ How to เต็มไปหมดแล้วเราโตมากับหนังสือ How to วิธีที่เราจะให้บรรลุผลลัพธ์จะต้องทำ1 2 3 4 5 6 7 8เพื่อเราจะได้ผลลัพธ์และผลลัพธ์หลายอย่างมันนานมากจนทำให้คนในยุคปัจจุบันนี้ไม่รอคอยแล้วคนในยุคปัจจุบันนี้ก็ต้องการผลลัพธ์เร็วๆข่าวที่คนไทยฮือฮาคือข่าวถูกหวยถูกรางวัลที่1ข่าวที่คนไทยฮือฮาก็คือต้นไม้ออกลูกแปลกๆเพื่อเราจะสามารถไปสู่ความมั่งคั่งด้วยการไปขอหวยขอเลขเด็ดจากต้นไม้เหล่านั้นคนปัจจุบันค้ายาบ้าเพราะว่าจะทำงานสุจริตกว่าจะรวยมันช้าค้ายาบ้าเอาแค่2ทีบ้าเลยครับหลังจากนั้นก็ไม่หยุด2ทีแล้วก็ใช้ชีวิตไปอย่างนี้แล้วก็ร่ำรวยสุดท้ายก็เสื่อมสลายสิ่งเหล่านั้นไปอยากจะได้อะไรมาพระเอกในละครทีวีก็ต้องปล้ำนางเอก
ไม่รู้ว่ามันเป็นพระเอกได้ยังไงอยากได้ผลลัพธ์อะไรก็ต้องการผลลัพธ์นั้นโดยไม่สนใจว่ามันจะเกิดอะไรมันจะใช้วิธีแบบไหนมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมาเราใช้ชีวิตวิ่งไล่ตามตลอดชีวิตจนสุดท้ายคนที่ไล่ตามตลอดชีวิตจะเหน็ดเหนื่อยเพราะเขาเคยชินกับความผิดหวังคนเราวิ่งตามวัตถุสิ่งของวิ่งตามเงินทองวิ่งตามความรักวิ่งตามความสำเร็จแต่ไม่ได้ดำเนินชีวิตให้สิ่งเหล่านี้วิ่งมาตามหาเราจากคำพูดของอาจารย์วีรชัยทำให้ผมปรับพาราดามความคิดว่าจากการที่เราจะไปวิ่งตามหาสิ่งนั้นคนจะอิ่มหรือถ้าคุณวิ่งหาตลอดเวลาคุณจะไม่มีทางอิ่มแต่ถ้าคุณดำเนินชีวิตให้สิ่งนี้วิ่งตามคุณจะมีแต่โบนัสมันจะมีแต่สิ่งนี้วิ่งเข้ามาหาคุณทำยังไงให้ความมั่งคั่งวิ่งตามหาฉลาดซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรมีคนที่ดีอยู่รอบข้างมีที่ปรึกษาที่ดีมองหาโอกาสที่ดีและเข้าไปสู่จุดนั้นและใช้ความขยันหมั่นเพียรความซื่อสัตย์ตามกาลเวลาใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งเงินเดือนมันจะขึ้นเมื่อไหร่ความร่ำรวยมันจะมาเมื่อไหร่ถ้าเราเป็นชีวิตแบบนี้ความร่ำรวยความมั่งคั่งก็จะวิ่งมาตามหาเราอีกคนหนึ่งใช้ชีวิตวิ่งตามหาความรักแท้วิ่งตามหาเรียกร้องความรักจากคนอื่นเต็มไปหมดยิ่งวิ่งตามหาตัวเองก็ยิ่งหิววิ่งตามหาคนอื่นอึดอัดก็ยิ่งวิ่งหนีแต่ถ้าคนนี้ใช้ชีวิตให้ความรักวิ่งตามหาเขาเป็นคนดีเขาทำสิ่งดีเขาให้คนอื่นเขาใส่ใจคนอื่นเขาเข้าถึงความรู้สึกคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นความรักจะวิ่งเข้ามาหาเขาเราควรจะเปลี่ยนจากการวิ่งตามหาสิ่งเหล่านั้นมาสู่การทำให้สิ่งเหล่านั้นวิ่งตามหาเปลี่ยนจากการวิ่งตามหาผลลัพธ์เป็นการสร้างเหตุที่ดึงดูดผลลัพธ์แทนเป็นการใช้ชีวิตที่กำหนดได้ในตัวของเราสร้างบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหตุแล้วเหตุเหล่านี้มันจะดึงดูดให้ผลลัพธ์มาตามกาลเวลาโลกสรรพสิ่งมีกฎของมันถ้าใครยืนมั่นอยู่บนความชอบธรรมที่พระเจ้าสอนให้แสวงหาสิ่งทั้งปวงมันจะไหลมาสู่ชีวิตของเขาสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเมื่อเราเป็นคนดีความรักจะวิ่งตามหาเราเมื่อเราเป็นคนดีครอบครัวเราจะมีความสุขเมื่อเราเป็นคนดีความสัมพันธ์เราจะดีเมื่อเราเป็นคนดีสุขภาพเราจะแข็งแรงเมื่อเราเป็นคนดีความมั่นคงของเราจะไม่มีรูรั่วเมื่อเราเป็นคนดีชีวิตเราจะมั่นคงในระยะยาวเอเมนไหมครับเราจะไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะจากไปจากชีวิตของเราเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะวิ่งตามหาเรามีบางคนพลากบางอย่างไปจากเราแต่จะมีสิ่งใหม่ที่มันวิ่งกลับมาหาเราอยู่ดีเพราะนี่คือกฎนั่นเองทุกอย่างมันจะไหลลงไปสู่บางที่ที่มีแรงดึงดูดดังนั้นถ้าเรามีชีวิตที่แสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าเราใช้ชีวิตเป็นคนที่สร้างเหตุในการดึงดูดสิ่งดีชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่เรายินดีเพราะเราจะได้รับพระพรเราจึงต้องปรารถนาความชอบธรรมอย่างนั้นจริงๆต้องยินดีจ่ายราคาเพื่อเลือกความชอบธรรมสิ่งที่จะบอกว่าเราแสวงหาความชอบธรรมหรือเปล่าคือดูเวลาจ่ายราคาถ้าจ่ายราคาเพื่อรักษาความชอบธรรมเราจะจ่ายไหมถ้าเรายังยินดีจ่ายก็แสดงว่าเราแสวงหาความชอบธรรมจริงๆเรายินดีนำตัวเองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงไหมแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีการต้องกัดฟันสู้การต้องเฉือนความต้องการที่ผิดบาปของตัวเองเรายินดีจะนำตัวเองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนั้นหรืออยากจะขอดีเลย์เวลาไปเรื่อยๆขอให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหมือนถ้วยที่เลยผ่านชีวิตเราไปหรือไม่ถ้าหากเรามีใจแสวงหาความชอบธรรมพระเจ้ามันจะแสดงออกเป็นการยินดีจ่ายราคาเพื่อรักษาความชอบธรรมจะแสดงออกเป็นการยินดีนำตัวเองเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตแม้มันจะต้องตัดสินใจมันจะต้องตัดความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องก็ตามและพระเจ้าบอกว่าคนที่หิวกระหายความชอบธรรมแบบนี้จะเป็นสุขเพราะพระเจ้าจะทำให้เขาอิ่มในมัทธิวบทที่5ข้อ6บอกว่าคนที่หิวกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มเมื่อท่านมีใจปรารถนาอยากดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์พระเจ้าจะช่วยท่านท่านจะไม่สู้ลำพังพระเจ้าจะทำให้ท่านอิ่มในความชอบธรรมเอเมนไหมครับให้เราสำแดงชีวิตแบบนี้ในปี2016สิครับด้วยการจัดพาร์ตี้ชีวิตใหม่เอาแผ่นดินพระเจ้ามาเป็นที่ตั้งเอาความชอบธรรมความบริสุทธิ์ความถูกต้องมาเป็นที่ตั้งและใช้ชีวิตกับสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่เป็นเป้าหมายอื่นมันจะวิ่งมาตามสู่ชีวิตของเราน่าเสียดายที่บางทีคริสเตียนบางคนไม่ดำเนินชีวิตให้สมกับการที่เป็นคนไทยแล้วของพระเจ้าสุดท้ายก็ทำให้คนสะดุดกับความไม่สมบูรณ์แบบของเขาพระเจ้าไม่ได้สอนให้คริสเตียนพูดดีอย่างเดียวแต่สอนให้คริสเตียนใช้ชีวิตดีในสุภาษิตบทที่20ข้อ12บอกว่าหูที่ได้ยินกับตาที่มองเห็นพระยาเวทรงสร้างทั้งสองอย่างพระเจ้าสร้างทั้งหูและตาอยากให้คนได้ยินว่าเรามีชีวิตที่ดีและเห็นว่าเรามีชีวิตที่ดีด้วยสายตาของเขาด้วยเอเมนไหมครับ
มีน่าเสียดายมากจริงๆที่มีคริสเตียนบางครั้งบางคนที่ไม่ดำเนินชีวิตแสวงหาความชอบธรรมพระเจ้าและเขาได้กลายเป็นหินสะดุดให้กับคนอื่นๆมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านิสเช่นะครับผมอาจจะอ่านผิดก็ได้ต้องขออภัยนะครับเป็นภาษาเยอรมันคนนี้เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันเขาพูดบอกว่าพระเจ้าตายแล้วเขาเป็นเจ้าของทฤษฎีที่เรียกว่าเดดก็อดพระเจ้าตายแล้วหรือนิฮิลิซึมหรือทุกสิ่งในโลกนี้ว่างเปล่าในเมื่อพระเจ้าตายไปแล้วทุกอย่างในโลกจึงว่างเปล่าทำไมเขาถึงสรุปแบบนั้นเขาบอกว่าเขาสังเกตดูชีวิตคริสเตียนและเขาก็เลยกล่าวกับคริสเตียนเหล่านั้นบอกว่าถ้าคุณต้องการให้ผมเชื่อในพระผู้ไถ่ของคุณก็จงดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นคนที่ถูกไถ่แล้วสิเขาสะดุดชีวิตคริสเตียนบางคนที่ไม่ดำเนินชีวิตแสวงหาความชอบธรรมพระเจ้าจนเขาปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระผู้ไถ่แล้วก็สร้างทฤษฎีขึ้นมาว่าพระเจ้าตายแล้วทุกอย่างในโลกนี้ว่างเปล่าพี่น้องทราบไหมครับว่าในที่สุดหลังจากคนนี้ตายไปนะครับมีคนเอางานเขียนเข้ามาพัฒนาจนในที่สุดทฤษฎีแนวความคิดของเขาได้เป็นหลักของลัทธิชาตินิยมชาติหนึ่งก็คือชาติเยอรมันชื่อว่าลัทธินาซีนาซีมาจากไหนคำว่านาซีมาจากชื่อของเขานีชเช่มันมีเสียงพ้องคล้ายๆกับคำว่านาซีในที่สุดความเชื่อของคนคนนี้ที่ปฏิเสธว่าพระเจ้าตายแล้วทุกอย่างในโลกนี้ว่างเปล่าได้กลายเป็นรากฐานของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆจริงๆและสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าการที่มีคนหนึ่งคนที่ไม่สำแดงชีวิตของการแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าไม่แสดงชีวิตของการเป็นผู้ไถ่ของพระเจ้าผู้ที่รับการไถ่แล้วจึงทำให้คนอื่นที่มองดูชีวิตของเขาไม่เห็นพระเจ้าในชีวิตของเขาอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยครับเราสามารถที่จะเป็นพรกับผู้คนอื่นด้วยการที่ทำให้เขาเห็นว่าพระเจ้าดีด้วยสายตาและได้ยินด้วยหูของเขาเอเมนไหมครับ strategy ของมันก็คือดึงเราออกจาก priority มันจะดึงเราด้วยความยุ่งเหยิงมันจะดึงเราด้วยความเร่งด่วนดึงเราจากทุกๆอย่างในชีวิตของเราให้เราพลาดจากเป้าหมายหลักนี้สำคัญ2 อย่างของชีวิตเราขอให้ปี2016เป็นปีที่เราเองจะให้ลำดับความสำคัญของชีวิตกับการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่2นะครับที่พระเยซูสอนเพื่อเราจะใช้ชีวิตดีที่สุดอย่างแรกให้จัดลำดับความสำคัญของชีวิตอย่างที่สองคือให้เชื่อวางใจในพระสัญญาพระเจ้าให้เชื่อวางใจในพระสัญญาพระเจ้าอย่างที่บอกแล้วว่าในพระคัมภีร์บริบทนี้ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการอยากกระวนกระวายโดยบอกให้แสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมพระเจ้าก่อนพระคัมภีร์ได้พูดต่อมาบอกว่าแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้เมื่อคนนั้นได้แสวงหาพระเจ้ายืนอยู่ในลำดับความสำคัญต้นๆเสียก่อนขณะที่เราเองแสวงหาพระเจ้าก็อย่าแบกความกังวลไปด้วยพระเจ้าต้องการให้เราเดินในเส้นทางพระเจ้าด้วยสันติสุขการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดคือการแสวงหาลำดับความสำคัญต้นและสองก็คืออย่าใช้ชีวิตระหว่างทางด้วยความกังวลเพราะความกังวลนั้นมันไม่ช่วยทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยสันติสุขมันไม่ช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นกว่าเดิมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะมอบพระสัญญาให้แก่คนที่แสวงหาแผ่นดินพระเจ้าและความชอบธรรมก่อนด้วยการให้สิ่งทั้งปวงคำถามคือสิ่งทั้งปวงคืออะไรพี่น้องคิดว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรครับจะดูว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรก็ต้องไปดูข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้าใช่ไหมครับว่าก่อนหน้าพูดอะไรก่อนหน้าก็พูดถึงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ครับมัทธิวบทที่6ข้อ19มัทธิวบทที่6ข้อ19บอกว่าทรัพย์สมบัตินะครับบอกให้สะสมทรัพย์สมบัติสำหรับสวรรค์ไม่ใช่สะสมทรัพย์สมบัติในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเราแสวงหาความชอบธรรมพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเป็นพระสัญญาก็คือจะประทานทรัพย์สมบัติที่จำเป็นให้กับชีวิตของเราสิ่งทั้งปวงอย่างที่2มัทธิวบทที่6ข้อ25อย่ากังวลกระวายในชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรดื่มอย่ากังวลกระวายว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มสิ่งทั้งปวงที่ว่าก็คืออาหารการกินไม่ต้องกังวลว่าเที่ยงนี้ร้านอาหารปิดเราจะไปกินที่ไหนดีพระเจ้าบอกว่าแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าพาไปกินเอเมนไหมครับอาหารการกินชีวิตเครื่องดื่มพระเจ้าดูแลข้อ27มัทธิวบทที่6ข้อ27บอกว่ามีใครในพวกท่านโดยความกังวลกังวายสามารถต่อชีวิตให้ยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งได้สิ่งทั้งปวงอย่างที่3ก็คืออายุที่ยืนยาวสุขภาพที่แข็งแรงพระเจ้าบอกแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าแสวงหาความชอบธรรมความบริสุทธิ์สุขภาพแข็งแรงชีวิตยืนยาวสิ่งนี้สะท้อนมาเป็นงานวิจัยเบื้องต้นที่ผมได้บอกตอนแรกด้วยและมัทธิวบทที่6ข้อ28ท่านกังวลกังวายถึงเครื่องนุ่งห่มทำไมจงพิจารณาดอกไม้ในทุ่งนานั้นเติบโตขึ้นอย่างไรมันไม่ทำงานมันไม่ปั่นได้
เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงที่ว่าคือเครื่องแต่งกายความสวยความงามไม่ต้องกังวลติดตามแสวงหาพระเจ้าหน้าตาดีขึ้นเห็นไหมครับนะชีวิตมีสง่าราศีมากขึ้นนะครับเรามีความสุขในใจมันแสดงออกทางดวงตาแสดงออกทางใบหน้าพี่น้องว่าคนข้างหน้าตาดีขึ้นทุกปีไหมครับต้องหน้าตาดีอยู่แล้วเพราะว่าเราอวยกันเองใช่ไหมครับเพราะมันเป็นพระสัญญาพระเจ้าด้วยแล้วมันเป็นหลักความจริงคือใครจิตใจดีชีวิตดีความสัมพันธ์ดีเรียนรู้จักวิธีการใช้ชีวิตรู้เป้าหมายของชีวิตไม่มีความกังวลชีวิตก็มีความสุขทำอะไรก็น่ารักเองไหมครับนี่คือสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมอบให้การใช้ชีวิตที่ดีที่สุดจึงเป็นการแสวงหาลำดับความสำคัญต้นและเป็นการใช้ชีวิตระหว่างทางโดยไม่ต้องกังวลพระเจ้าทราบอยู่แล้วในมัทธิวบทที่6ข้อ32พระเจ้าทราบอยู่แล้วว่าเราต้องการสิ่งทั้งปวงบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้พระเจ้ารู้ว่าท่านต้องการอะไรพระเจ้ารู้ว่าท่านต้องการสิ่งใดแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะให้ทุกสิ่งที่เราต้องการจริงไหมครับภาษาไทยใช้คำว่าต้องการตรงกับอังกฤษคือ want ใช้คำว่าจำเป็นตรงกับภาษาอังกฤษว่า need พระเจ้าอาจจะไม่ได้ให้ทุกสิ่งที่เรา want แต่พระองค์จะจัดสรรทุกสิ่งที่ need สำหรับชีวิตเราพระเจ้าจะให้สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตและไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราต้องการจะเป็นสิ่งที่จำเป็นบางอย่างที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นดังนั้นหากวันนี้มีอะไรบางอย่างที่พระเจ้ายังไม่ให้กับเรานั่นน่ะเพราะว่ามันไม่จำเป็นกับเราในเวลานี้ก็ได้ทุกวันนี้เราสับสนระหว่างนี้กับวอนฝรั่งเขาเรียกกฎนี้ว่าบาร์บี้สโลกฎของตุ๊กตาบาร์บี้เขาบอกเดิมทีเมื่อคนสร้างตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเจตนาเขาคือต้องการขายตุ๊กตาบาร์บี้พอเวลาผ่านไปปรากฏว่ามีเสียงเรียกร้องนะครับเขาก็เลยเริ่มทำหวีให้บาร์บี้เริ่มทำโต๊ะเครื่องแป้งให้บาร์บี้เริ่มทำรถสปอร์ตเปิดประทุนให้บาร์บี้เริ่มทำเครื่องหาดให้บาร์บี้เริ่มทำสระว่ายน้ำให้บาร์บี้เริ่มทำแฟนหนุ่มของบาร์บี้ขนาดแฟนหนุ่มยังทำมาขายด้วยนะครับทำทุกอย่างของบาร์บี้มงกุฎเสื้อผ้าอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยเด็กคนนึงอาจจะมีตุ๊กตาบาร์บี้แค่ตัวเดียวแต่มีอิเล็กทรอนิกส์คือเครื่องประดับของบาร์บี้อีกเป็น10หรือเป็นร้อยๆชิ้นเลยจนในที่สุดเนี่ยจากดัมบรีเดิมคือต้องการสร้างตุ๊กตาเป็นการสร้างเฟอร์นิเจอร์ของชีวิตให้กับตุ๊กตาแล้วจากอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็กๆในการซื้อตุ๊กตาบาร์บี้นี่สะท้อนให้เห็นถึงความสับสนของคนในยุคปัจจุบันระหว่างนี้กับวอนเราสนใจในสิ่งที่มันเป็นวอนจนเรามองว่าสิ่งที่เราวอนคือนิดสิ่งที่เราต้องการคือสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้เด็กไปร้องไห้อยู่ที่แผนกของเล่นแขนขาอ่อนแรงและเริ่มกลับมีพลังอีกครั้งหนึ่งตอนกองอยู่กับพื้นนะครับเพราะว่าความสับสนระหว่างนิดกับวอนนะครับผมมีประสบการณ์นี้มาหมาดๆนะครับ ชีวิตของเรานะครับก็ต้องสับสนอยู่กับเรื่องเหล่านี้เราใช้ชีวิตบางทีเราก็ต้องการอันนั้นต้องการอันนี้ต้องการอันนู้นรถที่ดีขึ้นรถที่ใหญ่ขึ้นที่นั่งที่มากขึ้นนะครับจนเราลืมสิ่งที่มันเป็นสาระของนิดของชีวิตมีบางคนกล่าวบอกว่าขณะที่เราอธิษฐานขอสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อจะทำสิ่งยิ่งใหญ่บางครั้งพระเจ้าก็ให้ความเจ็บป่วยเพื่อเราจะทำสิ่งที่ดีกว่าขณะที่เราขอความมั่งคั่งเพื่อจะมีความสุขบางครั้งพระเจ้ากลับมอบความขัดสนเพื่อเราจะมีปัญญาขณะที่เราขอกำลังเพื่อจะเป็นที่ยกย่องของผู้คนพระเจ้ากลับมอบความอ่อนแอเพื่อเราจะตระหนักว่าเราต้องการพระเจ้ามากแค่ไหนขณะที่เราขอทุกสิ่งเพื่อจะมีความสุขกับชีวิตพระเจ้ากลับมอบชีวิตเพื่อจะมีความสุขกับทุกสิ่งเราอาจไม่ได้สิ่งที่ทูลขอแต่เรากลับได้ทุกสิ่งที่เราหวังไว้เอเมนไหมครับบางทีพระเจ้าอาจจะไม่ตอบในทุกอย่างที่เราต้องการแต่พระเจ้าจะตอบในสิ่งที่เราหวังเอาไว้พระเจ้าจะไม่ให้ทุกสิ่งในชีวิตแต่ให้ชีวิตที่มีความสุขกับทุกสิ่งพระเจ้าสอนเราให้แสวงหาแผ่นดินพระเจ้าและแสวงหาความชอบธรรมก่อนส่วนที่เหลือพระเจ้าจะเพิ่มเติมให้แต่พูดได้ครบคือแสวงหาก่อนไม่ใช่ไม่แสวงหาอย่างอื่นเลยนะครับคำเทศนี้ไม่ได้บอกว่าต่อไปวันรุ่งขึ้นไม่ต้องไปทำงานแล้วมาเข้าโบสถ์กันทุกวันเลยนะครับมาอยู่แถวๆนี้แหละนะครับใช้ชีวิตอย่างนี้ทิ้งโลกทิ้งความรับผิดชอบไม่ต้องแสวงหาอะไรโบนัสอย่ารับอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของคนนะครับรับเรามาถวายดีไหมครับนะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เราเลิกทิ้งทุกอย่างของโลกใบนี้แต่พระคัมภีร์บอกว่าให้แสวงหาสิ่งเหล่านี้ก่อน
แล้วพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆให้เพราะฉะนั้นความสัตย์ซื่อในการทำงานการทำงานหนักสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขัดกันเลยการแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์หลายตอนก็บอกว่าคนขยันจะครอบครองคนเกียจคร้านจะถูกบังคับให้ทำงานโยธาใครจบโยธาก็เสียใจด้วยนะครับพระเจ้าไม่ได้สอนให้เราใช้ชีวิตแบบนี้นะครับพระเจ้าต้องการให้เราสัตย์ซื่อในการงานของเราสัตย์ซื่อในการใช้ชีวิตตามความรับผิดชอบทุกอย่างของเราอย่างเต็มที่เองไหมครับเพียงแต่เราต้องลำดับความสำคัญของความคิดและแรงใจให้ถูกต้องแล้วก็ใช้ชีวิตของเราโดยไม่ได้อยู่ในความกังวลปี2016อย่ากังวลครับอะไรจะเกิดบางทีมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นี่คือสุภาษิตของสกอตแลนด์นะครับอะไรที่มันจะเกิดมันอาจจะไม่เกิดก็ได้สุภาษิตสวีเดนนะครับขอยกมาหลายชาติหน่อยนะครับสวีเดนบอกว่าความกังวลทำให้สิ่งเล็กน้อยมีเงามืดที่ใหญ่โตบางทีหนูนิดเดียวเราเห็นกลายเป็นหูยักษ์เลยนะครับเพราะเราเห็นเงาของมันความกังวลทำให้สิ่งเล็กน้อยมีเงามืดที่ใหญ่โตนะอะไรที่อาจเกิดมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นั้นให้เราเองเดินไปข้างหน้านี้จัดลำดับความสำคัญชีวิตส่วนที่กังวลอยู่ฝากกับพระเจ้าใช้ชีวิตให้ดีที่สุดกับทุกช่วงเวลาที่พระเจ้าประทานเข้ามาสำหรับชีวิตของเราจอร์จมุลเลอร์กล่าวบอกว่าจุดเริ่มต้นของความกังวลคือจุดจบของความเชื่อและจุดเริ่มต้นของความเชื่อคือจุดจบของความกังวลถ้าเราเริ่มต้นมีความเชื่อความกังวลของเราจะหมดไปเราจะใช้ชีวิตทุกวันด้วยมีความสุขเราจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยขณะที่เงินต้นไม่ได้กู้นี่คือนิยามของความกังวลจ่ายดอกเบี้ยขณะที่เงินต้นไม่กู้แล้วจ่ายไปทุกวันทุกวันมันไม่เกิดขึ้นเพราะจากการวิจัยบอกว่าส่วนใหญ่ที่คนกังวลเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงบางคนกลัวตกงานบางคนกลัวถูกปฏิเสธบางคนกลัวเจ็บป่วยโรคต่างๆเอาเข้าจริงอาจจะไม่ได้ตายเพราะโรคก็ได้นะครับดังนั้นให้เราทำส่วนที่เรารับผิดชอบให้เต็มที่แล้วฝากส่วนที่เหลือไว้ให้พระเจ้าดูแลพัมพีในสดุดีบทที่37ข้อ25ข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้วผู้เขียนสดุดีนะครับ แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบทำถูกทอดทิ้งหรือเห็นพงพันธุ์ของเขาขอทานเนี่ยชั่วชีวิตคนน่ะเขาเห็นแล้วว่าคนชอบทำจะไม่ถูกทอดทิ้งหรอกลูกหลานของเขาจะไม่ขอทานหรอกว่าเจ้าจะดูแลในสิ่งต่างๆมิชชันนารีคนหนึ่งนะครับกำลังจะเดินทางไปทำภารกิจในพื้นที่ห่างไกลและลำบากสมัยก่อนต้องเดินทางด้วยเรือก่อนจะขึ้นเรือเพื่อนนักธุรกิจของเขาก็เดินเข้ามาหาบอกว่าผมยื่นซองหนึ่งให้คุณนี้ขอให้คุณรับซองนี้ไว้นะถ้าหากวันใดที่คุณรู้สึกเหน็ดเหนื่อยคุณไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งพาใครคุณมีความจำเป็นต้องการอะไรที่ไม่มีใครช่วยเหลือคุณขอให้คุณแกะซองนี้ออกมาแล้วใช้มันซะเพื่อนนักธุรกิจที่มั่งมีมอบซองให้กับเขาหลังจากนั้นผ่านไป20ปีมิชชันนารีคนนี้เดินทางกลับมาประเทศของเขาอีกครั้งหนึ่งเข้ามาหาเพื่อนๆต้อนรับอยู่ที่ท่าเรือสวมกอดและเขาก็ควักซองนั้นมาคืนให้กับเพื่อนของเขาโดยที่ซองนั้นยังไม่ถูกเปิดผนึกเลยเขาบอกว่าคุณให้ผมเปิดซองนี้ในจุดที่ผมขัดสนที่สุดจำเป็นที่สุดขาดแคลนและพึ่งพาใครไม่ได้แต่ผมอยากบอกคุณว่า20ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยต้องอยู่ในจุดที่ขาดสิ่งจำเป็นหรือขาดที่พึ่งพาเลยพระเจ้าทรงดูแลผมเสมอผมจึงไม่เคยแกะซองนี้ที่คุณให้เลยขอบคุณมากครับพระเจ้าจะดูแลทำหน้าที่ของเราและหน้าที่แห่งการดูแลส่วนที่จำเป็นพระเจ้าจะเพิ่มเติมเอเมนไหมครับขอให้ปีนี้ท่านใช้ชีวิตที่ดีที่สุดสิครับกับปีที่เหลืออยู่ใช้เวลามานั่งทบทวนการใช้ชีวิตของเราอะไรคือลำดับความสำคัญแรกของชีวิตและใช้มันเดินไประหว่างทางไม่ต้องกังวลให้เราอธิษฐานด้วยกันสิครับให้นี่เป็นเวลาของการใคร่ครวญชีวิตของท่านเองนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแล้วก็ถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิจกรรมด้วยความจำเป็นด้วยภาระงานต่างๆความรับผิดชอบเป็นสิ่งดีพระเจ้าสอนให้เรารับผิดชอบแต่อย่าลืมตั้งคำถามระหว่างที่ท่านเดินไปด้วยให้เราหวนกลับมาถึงคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่เราเห็นความสำคัญที่สุดในชีวิตวันนี้เครื่องนุ่งห่มบางอย่าง
แม้ฉีกขาดหายไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ได้ทรัพย์สินในธนาคารตัวเลขหายเป็น0ไป1ตัวเราก็ยังใช้ชีวิตต่อได้อาหารที่จานนึงราคาแพงถ้ามันถูกลงด้วยตัด0ไป1ตัวเราก็ยังใช้ชีวิตต่อได้แต่อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราในวันนี้ให้เราได้ใช้เวลาของการทบทวนถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตเพื่อเราจะรู้ว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้ต่อไปอย่างไรอธิษฐานบอกกับพระเจ้าสิครับสิ่งใดที่ท่านต้องการที่สุดในชีวิตของท่านอะไรคือสิ่งที่ท่านต้องการสูงสุดของชีวิตขอให้เป็นแผ่นดินพระเจ้าและความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อติดกระดุมเม็ดแรกถูกเม็ดต่อไปก็ติดได้ง่ายขึ้นท่านจะสัตย์ซื่อในการงานท่านจะสัตย์ซื่อในความรับผิดชอบในบทบาทในครอบครัวในสังคมเมื่อให้พระเจ้ามาตั้งอยู่ต่อหน้าท่านจะสัตย์ซื่อแม้ในเวลาที่ลี้ลับไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เวลาที่มีแค่เฉพาะตัวท่านเองกับพระเจ้าเท่านั้นที่รู้จงตั้งพระเจ้าไว้ต่อหน้าและจัดให้พระเจ้าเป็นลำดับความสำคัญในชีวิตพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานสิครับมีอะไรที่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับปีข้างหน้านี้มีอะไรที่ท่านอยากจะเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจอยากจะกลับเข้ามาสู่เวลาแห่งการเชื่อฟังพระเจ้ายอมจำนนพระเจ้าให้พระเจ้าได้ปกครองในจิตใจของท่านทุกพื้นที่อย่างสมบูรณ์อยากจะละทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางอย่างอยากจะเริ่มต้นกลับใจใหม่แสวงหาแผ่นดินพระเจ้าโดยให้พระเจ้าปกครองในใจอย่างสมบูรณ์แบบจะกำจัดรูปเคารพต่างๆในใจความปรารถนาที่ผิดบาปในใจอยากจะยอมจำนนกับพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยฮาเลลูยา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 บางท่านอยากจะตอบสนองพระเจ้าด้วยกันช่วยขยายอาณาจักรพระเจ้านี่คือหัวใจของพระเยซูในการมาในโลกใบนี้นี่หัวใจของคำเทศนามากมายของพระเยซูนี่คือหัวใจของห่วงเวลาของพระเยซูในโลกเพื่อจะนำการมาของอาณาจักรพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ในโลกใบนี้และท่านขอมีหัวใจแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์ท่านอยากขยายอาณาจักรพระเจ้าอยากช่วยกู้ผู้คนให้หลุดรอดจากบาปและผลของบาปอยากให้คนรับการไถ่บาปจากพระเยซูคริสต์ท่านรู้ว่านี่คือ priority สำคัญของชีวิตท่านท่านจะทำงานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้ท่านจะทำงานเพื่อขยายอาณาจักรพระเจ้าท่านจะใช้ชีวิตท่านจะพบปะผู้คนท่านจะมีความสัมพันธ์ต่างๆเพื่อขยายและส่งเสริมต่ออาณาจักรพระเจ้าวันนี้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้รับมอบการถวายตัวถวายใจในความตั้งใจของท่านต่อพระเจ้าฮาเลลูย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 าพระเจ้าค่ะขอให้เราได้ทำให้ทุกอย่างถูกเซตอัพใหม่อย่างถูกต้องขอให้ทุกอย่างในจิตใจเราถูกจัดระเบียบใหม่ขอให้ทุกอย่างในจิตใจเราถูกจัดระเบียบใหม่พระเจ้าโปรดจัดระเบียบชีวิตของเราใหม่ที่ลำดับความสำคัญต่างๆจะได้ถูกปรับเปลี่ยนความสนุกสบายความบันเทิงเริงใจจะไม่ใช่เพียงความปรารถนาสูงสุดหรือ priority แรกของชีวิตอีกต่อไปแต่เราอยากจะดำเนินชีวิตโดยการยอมจำนนต่อพระเจ้าให้พระเจ้าทรงปกครองอยู่ในจิตใจของเราขอบคุณพระองค์ในน้ำพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาเชิญร้องเพลงนี้เป็นคำอธิษฐานด้วยกันสิครับแผ่น
านพี่น้องสุภาพบุรุษร้องบทเพลงนี้ด้วยกันสิครับเสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ฮาเลลูฮาเลลูพี่น้องสุภาพสตรีร้องแบบเพลงนี้พี่น้องสุภาพบุรุษอธิษฐานกับพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าขอแสวงหาแผ่นดินพระเจ้าข้าพเจ้าขอแสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้าขอติดตามพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจขอมอบถวายแผนงานและดวงความคิดต่างๆไว้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ขอปฏิเสธวิธีแห่งความผิดบาปความประสงค์ธรรมและความชั่วร้ายจากนี้ไปขอแสวงหาความบริสุทธิ์ของพระเจ้าขอกลับใจใหม่ขอเปลี่ยนแปลงชีวิตขอพระเจ้าทรงเป็นลำดับความสำคัญต้นและลำดับความสำคัญแรกในชีวิตของเราพร้อมกันอยากให้ชีวิตของท่านวันหนึ่งเมื่อท่านไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าสิ่งที่ท่านต้องการอยากได้ยินคือเจ้าเป็นลูกที่รักของเราเราชอบใจเจ้ามากท่านอยากให้ชีวิตของท่านเมื่ออยู่ในโลกนี้จะดำเนินอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าเพื่อเมื่อวันสุดท้ายที่ท่านปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้าท่านจะได้รับคำชมเชยความโปรดปรานและความพอพระทัยในสายตาพระเจ้าถ้าท่านรู้สึกเช่นนั้นท่านปรารถนาเช่นนั้นยกมืออธิษฐานบอกพระเจ้าสิครับขอให้เราใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างเป็นที่โปรดปรานในสายตาพระเจ้าเราต้องการพระพักพระเจ้าไม่ใช่เพียงพระหัตถ์ของพระเจ้าเราต้องการความโปรดปรานในสายตาของพระเจ้าไม่ใช่เพียงทรัพย์สินเงินทองหรือความมั่งคั่งร่ำรวยชื่อเสียงข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอแสวงหาพระเจ้าและขอพระเจ้าอย่าให้ช่วงบั้นปลายชีวิตเราถึงมาพบว่าเราใช้ชีวิตโดยไม่ได้แสวงหาพระเจ้าที่ผ่านมาขอพระเจ้าช่วยให้พระเจ้าเป็น priority แรกในชีวิตให้ความชอบธรรมเป็นลำดับความสำคัญแรกในชีวิตของเราเราอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรและขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ